ในงาน Apple Event แรกของปี2022อย่างงาน Peak Performance นะคะ Apple ได้เปิดตัวสินค้าใหม่มากมายหลายตัวเลยเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสรุปราคาของสินค้าและวันเปิดขายในประเทศไทยให้ชมกันค่ะสำหรับราคาของ iPhone SE 3ความจุ 64GB จะอยู่ที่ราคา 15,900 บาทความจุ 128GB จะอยู่ที่ราคา 17,900 บาทและความจุ 256GB จะอยู่ที่ราคา 21,900 บาทสำหรับในประเทศไทยนะคะจะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมส่วนการวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะคะจะอยู่ในวันที่25มีนาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับราคาของ iPad Air 5นะคะรุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB จะอยู่ที่ราคา 29,000 บาทความจุ 256GB จะอยู่ที่ราคา 25,900 บาทค่ะสำหรับรุ่นเซลูล่านะคะความจุ 64GB จะอยู่ที่ราคา 25,900 บาทและความจุ 256GB จะอยู่ที่ราคา 3,900 บาทค่ะสำหรับวันวางจำหน่ายในประเทศไทยนะคะ Apple ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple ยังเปิดตัว Mac Studio และ Studio Display มาด้วยค่ะสำหรับราคาของ Mac Studio นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,900 บาทในชิป M1 Max ส่วนชิปใหม่อย่างชิป M1 Ultra นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 139,900 บาทค่ะส่วนวันวางจำหน่ายในประเทศไทย Apple ก็ยังไม่ระบุนะคะมาดูราคาของหน้าจอ Studio Display กันบ้างค่ะในส่วนของ Studio Display นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 54,900 บาทสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นราคาของสินค้าต่างๆที่ได้เปิดตัวไปในงาน Peak Performance นะคะสำหรับรายละเอียดของสินค้าในแต่ละตัวเดี๋ยวรอชมคลิปสรุปจากพี่ต้อมและทีมงาน iMode ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ